ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชุมชนครับกรณีที่ขณะนี้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนี่ยอ้างว่าได้ค้นพบวัตถุพยานในคดีคุณแตงโมใหม่และสามารถนำมาเป็นวัตถุพยานสำคัญในคดีคุณแตงโมโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่อาจจะปนเปื้อนคราบโลหิตหรือ DNA ของบุคคลบนเรือนั้นนะครับขอเรียนทราบว่าวัตถุพยานที่กำลังกล่าวอ้างขึ้นหรือว่าวัตถุพยานอื่นนะครับพนักงานสวนได้รวบรวมและผ่านกระบวนการทางการสอบสวนกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์และถูกรวบรวมในสำนวนสอบสวนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับการที่ท่านมากล่าวอ้างว่าได้ค้นพบใหม่ขอยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับและที่สำคัญนะครับวัตถุพยานพยานบุคคลหรือพยานอื่นใดเนี่ยสำนวนการสวนเนี่ยเราไม่สามารถนำมาตีแผ่เล่าให้กับสังคมฟังได้ทุกเรื่องเนื่องจากมันเป็นความลับในสำนวนการสวนซึ่งอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลอื่นใดที่อยู่ในสำนวนนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเมื่อพนักงานสวนหรือฝ่ายสืบสวนเนี่ยตั้งประเด็นข้อสงสัยสมมติฐานว่าอะไรจะเกี่ยวข้องในคดีบ้างแล้วเนี่ยเราก็จะไปทำหน้าที่ทำกระบวนการรวบรวมพยานฐานทุกอย่างนะครับโดยไม่มีข้อละเว้นนะครับแล้วก็เอามาชั่งน้ำหนักพยานนำไปสู่การสรุปสำนวนการสอบสวนซึ่งสำนวนการสอบสวนเนี่ยเราก็สรุปและส่งพนักงานการไปแล้วนะครับมีความเห็นไปที่พนักงานการแล้วพนักงานการเวลานี้ก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของพนักงานการที่จะดำเนินการต่อไปในกระบวนการยุติธรรมก็อยากจะเรียนให้ทราบกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนให้ทราบในช่วงเวลานี้ครับขอบคุณครับ